เวลาประมาณนี้นะคะตอนนี้เราก็กิจการเรารุ่งเรืองนะคะเราก็เลยยุบรายการคุยเฟื่องเรื่องประเทศไทยกับที่นี่111รวมกันซะเลยยึดเลยตอนนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะคะน้องปอมแปมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในเมื่อเรายึดพื้นที่ได้แล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่วันนี้เป็นของผู้หญิงเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่ายุคนี้สมัยนี้สมควรแล้วล่ะว่าผู้หญิงเราจะกลับมาเป็นใหญ่สักทีคืออาจจะเป็นโอกาสของผู้หญิงนะคะแต่ว่าผู้หญิงยุคนี้จะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวต้องฉลาดมีสมองด้วยค่ะไม่ใช่ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมคำว่าสวยไม่สวยแต่รูปจูบไม่หอมนี่เขาเปรียบกับดอกไม้ที่ว่ามีความสวยแต่ไม่มีกลิ่นหอมหรือบางคำก็คือว่าสวยปลาไม่ติดงงสวยปลาไม่ติดยังไงคะก็คือหมายถึงว่าเขาไปเปรียบผู้หญิงกับข้าวกับข้าวเนี่ยที่หุงเนี่ยถ้าหุงเม็ดสวยๆนี่เขาเรียกข้าวสวยถ้าหุงแบบว่าแฉะเละๆก็สามกษัตริย์ข้าวแฉะข้าวอะไรเนี่ยนี่แบบว่าบางคนนี่หุงสวยไปคือเป็นเม็ดเลยแบบเป็นเม็ดเลยคือปลาข้างฝาอะไรก็ไม่ติดคือหมายถึงว่าสวยแล้วไม่มีประโยชน์จำไว้นะคำว่าสวยปลาไม่ติดอันนี้ถือว่าแบบลึกนะเจ็บลึกเพราะว่าโดนใครโดนคำนี้เข้าไปแสดงว่าแบบไม่มีอะไรเลยก่อนสมองกลวงก่อนจะไปถึงเรื่องใหญ่โตของผู้หญิงเนี่ยเอาประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะพรุ่งนี้มูลนิธิ111ไทยรักไทยจะมีการอบรมเหยี่ยวข่าวอาสาค่ะเหยี่ยวข่าวอาสาซึ่งก็รายละเอียดเป็นเช่นไรท่านที่สนใจนะคะในการเป็นเหยี่ยวข่าวนะคะ มาได้ที่111ไทยรักไทยเราไม่รับนกพิราบอาสาไม่รับนกพิราบอาสาเราเอาเหยี่ยวอย่างเดียวเหยี่ยวเพราะว่าสายตากว้างไกลใช่ค่ะก็กี่โมงคะพี่กี่โมงบ่ายโมงเป็นต้นไปเป็นต้นไปแล้ววิทย์ผู้ดำเนินรายการล่ะคะก็โดยนายแพทย์ประสงค์บุญพงษ์และคณะอ๋อคนมีลูกชายหล่อเป็นกำลังใจให้ลูกชายท่านเป็นอย่างแรงโอ้โหอย่างแรงเลยนะคะออกนอกหน้าเอาเฟชเอาไอนั่นสักงั้นเอ้าเราในเมื่อเรายึดรายการได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยเรื่องผู้หญิงเก่งๆทั่วโลกเลยดีค่ะดีลองคุยอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยผู้หญิงเก่งเลยเฮเลนคลาร์กแห่งนายกรัฐมนตรีแห่งนิวซีแลนด์นี่เธอเป็นนายกที่ชนะการเลือกตั้งในปี1999โอ้เลขสวยเลขสวยนะคะ999เป็นปีที่เราสิ้นปีเนี่ยที่ตอนนั้นที่ว่าพอปี99เราจะขึ้น2001มันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหยุ่งยากวุ่นวายมากในระบบโลกคอมพิวเตอร์นี่ทุกคนจะกลัวตอนนั้นเขาเรียกอะไรนะ 2K หรืออะไรอย่างเงี้ยสักอย่างมันจะมีศัพท์เรียกนะคะเขากลัวใช่เขากลัวว่าเดี๋ยวระบบคอมพิวเตอร์จะรวนจะล่มท่านที่2คือกอเรียอาโรโยประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์ท่านนี้มีความสำคัญมากในความรู้สึกเรานะเพราะว่าเธอยอมรับระบบทักซิโนมิกโอเคเพราะว่าท่านเคยเชิญท่านทักษิณชินวัตรไปบรรยายเรื่องระบบเศรษฐกิจไอที่ว่าอะไรนะโอท็อปมั่งอะไรมั่งเนี่ยทุกอย่างเลยเพื่อที่จะเอามาปรับใช้ในประเทศตัวเองอะไรเนี่ยแล้วก็เธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กเป็นประธานาธิบดีซึ่งยอมรับการบริหารของท่านทักษิณเราก็แปลกใจนะว่าคนนอกประเทศเขายังเห็นข้อดีเขายอมรับการไม่หรอกค่ะคนในประเทศใจแคบแคบจี๊ดเดียวคือมันเหมือนกับว่าเวลาความดีอะไรเนี่ยคนไกลมักจะรักเนาะท่านที่3นะคะยูเลียวโลโดเมียเลียฟานีอ่านถูกไหมเที่ยวเดียวนะโอเคนายกรัฐมนตรีเชโมเชงโก้สาธารณรัฐยูเครนคนนี้สวยมากโจนออฟอาร์คแห่งยูเครนสวยมากสวยจริงสุดสวยสุดทั้งที่ในวัยเท่านั้นนะคะคือเท่าที่ทราบก็40กว่าต้นๆแล้วอะแต่ยังสวยอยู่เลยอะในปี2005นะคะเธอตั้งรัฐบาลผสมหลายพรรคและขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐยูเครนสมัยแรกเลยคนแรกด้วยของยูเครนซึ่งประเทศไทยจะตามไปติดๆใช่ไหมคะท่านที่4ซีไนดากลาเนียซีนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวานายกรัฐมนตรีหญิงจากพรรคคอมมิวนิสต์คนแรกและคนเดียวของโลก
เวลานี้โอ้สุดยอดถ้าสับวัยรุ่นจะบอกว่าสุดค่อยสุดค่อยสุดค่อยเอาท่านที่5เลยแล้วกันลุยซาดิสแอดดิโอโกนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกเป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรกของดินแดนนี้เลยนะโมซัมบิกเลยใช่ไหมโมซัมบิกเป็นหมู่เกาะเล็กๆแต่ว่าภูมิประเทศสวยงามแต่ว่าก็ไม่น่าเชื่อนะว่าประเทศเล็กขนาดนั้นยังใจกว้างอ่ะยอมรับผู้หญิงอ๋อไอ้เรื่องใจนี่ไม่เกี่ยวกับไอ้ที่นะอืมเข้าใจนะแต่คือแบบเป็นแบบทึ่งอ่ะทึ่งว่าไม่น่าเชื่อเลยเอาท่านที่6เลยเพราะว่าวันนี้เราพรีเซนต์แค่10ท่านพออ่าโอเคอ่ะท่านที่6อังเกลาเมอร์เคิลสมุหานายกแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหญิงเหล็กแห่งเยอรมันและบิสมาร์กหญิงคือสมญานามของสมุหานายกหญิงคนแรกของสหพันธ์เยอรมันก็เนี่ยผู้หญิงเก่งที่อยู่ในมืออีฉันโอเคค่ะทีนี้ผู้หญิงเก่งในมือหนูนะคะคุณพี่กรุณาแบ่งปันมาให้3คนค่ะประกอบไปด้วยนัมเบอร์7นะคะเอเลนจอห์นสันสลีฟนะคะเป็นประธานาธิบดีแห่งไลบีเรียไลบีเรียนี่อยู่ในทวีปแอฟริกานะคะแล้วก็เป็นประธานาธิบดีหญิงที่มาจากการเลือกตั้งคนแรกของทวีปแอฟริกาที่สำคัญกาดอกจันไว้เลยนะคะนาทีนี้เป็นผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากประวัติเนี่ยเคยถูกจำคุกนานถึง10ปีเลยนะคะผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ต่างกันทำไมต่อต้านประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องคู่กับคุกเลยเนาะอันนี้เราก็ไม่อยากยอมรับว่ามันคู่กันนะเพราะว่าจริงๆเรา2คนก็รู้สึกเหมือนจะชอบประชาธิปไตยแล้วเราก็ไม่อยากยอมไม่อยากยอมแต่มันโอ้อย่ายอมกับพี่ไม่ใช่แค่ไม่อยากต้องอย่ายอมกับคุณพี่ค่ะอย่ายอมเพราะมันจะเปิดโอกาสให้เขาเอาเราเข้าไปในนั้นนะคะพี่บุ๋ยเราไม่ยอมเป็นเราในนั้นอ่ะถูกต้องคนที่8นะคะคนที่8เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งเฮติชื่อเรียงเสียงว่ามิเชลปิแอร์ลุยส์นะคะคนนี้เป็นอดีตประธานองค์กร NGO NGO เนี่ยย่อมาจากNon-Government Organization หรือแปลภาษาไทยอย่างเป็นทางการคือองค์การที่ไม่ใช่องค์การที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ส่วนที่ตั้งโดยรัฐบาลหรือราชการนะคะซึ่งพวก NGO นี่จะเห็นว่าเขาทุ่มเทกันเยอะอย่างพวก Greenpeace พวกอะไรอย่างนี้อุ๊ยไม่ใช่ค่ะอันนั้น NGV ค่ะตัวมันไม่เท่ากันนะคะพูดไปไม่ถูกเลยสังนั้นอ่ะคนที่9หนูชอบชื่อต้นเขาค่ะเขาเหมือนนักร้องชื่อคริสติน่าเฟอร์นันเดสเดเกอร์ชเนอร์เป็นประธานาธิบดีแห่งอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเนี่ยเราต้องรู้จักผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะคะในอดีตเธอชื่อว่าเอวิต้าเปรองจำได้ว่ามาดอนน่านักร้องชื่อก้องโรคของประเทศของอเมริกาเนี่ยเคยเล่นอัตชีวประวัติเล่นภาพยนตร์เป็นเอวิต้าเปรองเพลงที่ผู้หญิงคนนี้ร้องคือ Don't Cry For Me Argentina นะคะเป็นผู้หญิงที่น้ำตาซึมเพื่อฉันใช่ถูกต้องเพราะว่าเธอต้องต่อสู้กับโรคร้ายอย่าร้องไห้แล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะคือสวยฉลาดแต่ก็ไม่พ้นความตายเพราะว่ามีโรคมีภัยเป็นเช่นนั้นเป็นกฎของโลกที่แน่นอนเกิดแก่เจ็บตายนะคะเพราะฉะนั้นอโรคยาปรมาลาภาไม่แน่อาจจะตายก่อนเจ็บก็ได้ที่ตายแล้วเวรกรรมอันนี้น่าจะเจ็บก่อนแล้วตายคนสุดท้ายก็ชื่อน่ารักค่ะเวโรนิก้ามิเชลบาชเลตเป็นประธานาธิบดีแห่งชิลีนะคะคนนี้ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี2006คนนี้เนี่ยต้องกาดอกจันอีกเช่นกันแล้วขีดเส้นใต้2เส้นว่าเป็นประธานาธิบดีหญิงของประเทศที่ยาวที่สุดในโลกและก็เป็นประเทศที่มีช่องว่างทางรายได้หรือแกปของคนรวยและคนจนมากที่สุดในโลกเธอยังผ่านรวยก็รวยจนก็เตี้ยติดดินมุดเข้าไปเลยจนแบบเรา นะคะแล้วหญิงที่มีชื่อเสียงของโลกคนที่11นะคะก็ชื่อยิ่งรักชินวัตรใช่แล้วยิ่งรักยิ่งรักก็แน่นอนในทำท่าสิคะทำท่าสิคะทำท่านะคะยิ่งรักนะคะนี่นี่คือสัญลักษณ์ของเธอนะคะก็จะเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติโลกและชาติไทยก็เราไม่ขออะไรมากนะคะคือไม่ว่าจะยังไงก็การเลขหนึ่งเพราะว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่เลขหนึ่งถูกต้องก่อนที่จะไป2คุณไปยังไงอ้าวก็ต้องมา1ก่อนอ๋อต้องมา1ก่อนคนเราตั้งต้นจาก0แต่0ปั๊บ
มันต้องเป็น1ต่อให้เป็น 0.0001 มันก็ยังต้องเป็น1เพราะฉะนั้นเธอจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกอย่างแน่นอนถูกต้องค่ะแล้วก็ประวัติศาสตร์ชาติไทยจะมีนายกหญิงเป็นคนแรกใช่ซึ่งก็เคยมีการรอคอยนะฮะว่ามีคนทำนายว่าประเทศไทยจะมีนายกเป็นผู้หญิงแน่นอนซึ่งตอนนั้นน่ะกระแสคุณหญิงสุดารัตน์จะแรงมากในสมัยนั้นนะในสมัยนั้นน้ำคาดไว้เลยว่าเขาหมายไปเลยว่าจะต้องได้คนนี้ต้องได้คนนี้แน่นอนซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ก็ไม่ได้ทำให้เราผิดหวังนะใช่ค่ะว่าความเก่งของคุณหญิงท่านจะตอนนี้จะพร่องมันเนยไปก็ไม่ใช่ถึงแม้จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ท่านก็มีทางการมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้นะคะถ้าจำได้ว่าเมื่อตอนน้ำท่วมล่าสุดนะคะซึ่งประเทศไทยไม่น่าจะน้ำท่วมได้เลยแต่ก็ท่วมจนได้นะคะคุณหญิงก็ถกกางเกงยีนค่ะแล้วก็ลงลุยไปเอ้ยประเทศไทยนี่เขาบังคับให้น้ำท่วมได้ด้วยเหรอคุณพูดเนี่ยคือจริงๆก็ไม่ใช่ค่ะคือแค่แปลกใจภาษาอังกฤษเรียกว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ว่ามันท่วมได้ยังไงอ๋อทำให้ท่วมได้มีอะไรมั่งที่ประเทศไทยทำไม่ได้ถูกต้องค่ะนี่รายการเราสดนะคะแล้วน้ำชาเราก็เสพมาได้ค่ะน้ำชาเราเสพมาได้นะคะมีผู้ชายเสิร์ฟนะคะกรุณาเข้าใจนะคะตอนนี้ผู้หญิงเป็นใหญ่ก็คุณยิ่งลักษณ์ก็ในที่สุดเธอก็ได้มามีบทบาทเป็นพระธิริศหมายเลขหนึ่งเราเรียกกันย่อๆว่า PL PL ถูกต้อง PL PL พาทิลิสเอาเลยพาทิลิสพาทิลิสหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นเธอก็จะต้องได้เป็นหนึ่งถูกต้องค่ะชอบนะที่ว่าไปหาเสียงแล้วพาลูกไปด้วยน่ารักค่ะนั่นคือคุณลักษณะของผู้หญิงนะผู้หญิงไปไหนไม่หาลูกหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่คือหน้าที่ที่เป็นแม่เป็นภรรยาและเป็นแม่เพราะฉะนั้นคุณยิ่งรักทำหน้าที่ตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบค่ะมีความสุขอะว่าผู้หญิงคนหนึ่งได้เดินไปไหนกับลูกใช่ได้ทำอะไรภารกิจอะไรที่กับลูกกับครอบครัวไปทำขนมนะคะในตลาดกับลูกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทอย่างเนี้ยเขาทำมานานแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าเราไม่เคยไปถ่ายทอดหรือไปออกสื่อให้เขาใช่จริงๆแล้วไม่ใช่คุณปูคนเดียวนะจริงๆอะผู้หญิงทุกคนนั่นแหละถูกต้องภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นผู้หญิงอะคือการคลอดลูกออกมาใช่